ถ้าถามมานะกินยังไงก็ดีกว่าไม่กินครับอ่ะดูสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับอาหารล้วนๆเลยซึ่งอาหารเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องและสำคัญมากๆในตัวเกมดังนั้นเราก็เลยต้องคุยกันนั่นเองแล้วในส่วนของอาหารเนี่ยมันจะมีแตกต่างในการใช้งานนะเช่นเอาไปลงด่านถนนแห่งความตายนะครับเอาไปใช้ในการฟาร์มเอาไปลงด่านในการฆ่ามอนที่เป็นคนที่ไม่ใช่ซอมบี้หรือว่าเป็นการฆ่าซอมบี้หรือเป็นการเพิ่มดาเมจหรือว่าเป็นการใช้ PVP คือทุกอย่างอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าเลยนะครับอันนี้คือ2เมนูย้ำแค่2เมนูเท่านั้นที่เอาไว้ลงในด่านซอมบี้นะอันแรกเลยนะครับคือพิซซ่าผักครับเพราะว่าจะเพิ่มดาเมจเห็นไหมเพิ่ม 5.8% ซึ่งวัตถุดิบหาแค่นี้เองแค่แป้งกับผักกาดโรเมนอันนี้หาง่ายมากนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็คือใช้ในส่วนของเห็ดกับผักอันเมื่อกี้เพิ่มดาเมจอันเนี้ยได้รับดาเมจลดลงดูเตรียมวัสดุครับก็เปลี่ยนจากแป้งอ่ะเป็นเห็ดแค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยเอาไปให้สุดครับเห็นไหมจากนั้นคุณก็จะได้เอฟเฟกต์ครับรับจากซอมบี้ลดลง 7% ถือว่าเยอะนะอันนี้คือเมนูอันแรกที่เกี่ยวกับซอมบี้แบบล้วนๆผมชี้เป้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายนะสำหรับหัวข้อต่อมานะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวกับลง PVP ย้ำ PVP ดังนั้นที่ได้รับดาเมจลดลงหรือว่าเพิ่มเลือดหรือว่าการโจมตีแรงขึ้นเพิ่มทักษะมีส่วนทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาชี้เป้าเลยแล้วกันนะอันแรกเลยครับอันนี้เลยพาต้าฟักทองและผักอันนี้ใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าเพิ่มเจาะเกาะเพิ่มดาเมจก็มีนะครับแล้วก็อันต่อมานะฮะพาสต้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้เพิ่มเกาะอันแรกเลยเพิ่มเจาะเกาะอันเนี้ยเพิ่มเกาะโดยผมลืมขอโทษทีอันแรกสิ่งที่ต้องใช้นะครับมีฟักทองแป้งและผักโรเมนเหมือนอันเมื่อกี้เป้เลยอันต่อมานะครับก็คืออันเนี้ยเพิ่มเกาะนะจะเป็นในส่วนของมะเขือกับเนื้อง่ายๆเท่านี้ครับสามารถใช้ได้แล้วงั้นเดี๋ยวไปอันต่อไปเลยนะขนมปังฟักทองครับดียังไงคือเด้งเลือด36อันนี้ชัดนะแต่กินไม่กินก็ได้เพราะว่ามันแค่36เอาที่ชอบนะครับแล้วก็อันดับต่อมาเนาะในส่วนของการเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มคิอันนี้อยู่ติดกันเลยพิซซ่าซอสเนื้อใช้เป็นดังนี้อันนี้คือสูตรนะครับแล้วก็พิซซ่าซอสเนื้อแล้วนะมะเขือเทศต่อนะครับเพิ่มคิอันนี้ย้ำอีกทีว่าไว้เล่น PVP นะกินตามเนี้ยแล้วคุณจะเก่งขึ้นโดยทางตาเห็นเพราะว่ามันบวกเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือสูตรนะเคบับเห็ดนั่นเองนะครับอันนี้คือเมนูต่อมานะดียังไงคือเพิ่มความต้านทานดาเมจโอเคไหมเมื่อกี้มีเพิ่มดาเมจใช่ป่ะมีเจาะเกาะมีลดเกาะแล้วก็อันนี้ลดดาเมจเพิ่มความต้านทานดาเมจก็เหมือนลดเกาะนั่นแหละก็ไม่เหมือนนะมันคนละอย่างดีกว่าเช่นโดนตี50ก็จะลดมา 3-4 อ่ะช่วยได้เยอะคือคุณจะถึกไปเลยโดยวัตถุดิบเป็นดังนี้นะครับนี่ชัดเจนนะเป็นดังนี้เลยนะเมื่อกี้คือสูตรที่สำหรับเอาไว้ลง PVP นะครับเดี๋ยวอันต่อมาเราจะเอาไว้ลงเกี่ยวกับแบบพวกเป็นบอสที่ไม่ใช่ซอมบี้ก็คือเป็นคนนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาย้ำเลยพุดดิ้งผลไม้นั่นเองนะครับอันนี้วิธีการทำคือใช้เป็นเนี่ยฮะอีฟดิ้งเนี่ยพิมพ์โลแล้วก็ไข่2 อย่างนี้รวมกันจะทำให้คุณได้รับดาเมจจากมนุษย์ลดลงที่ไม่ใช่คนนะที่ไม่ใช่คนนะย้ำนะครับอันนี้ถือว่าช่วยได้นะเวลาลงดันแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าช่วยได้นะอันต่อมานะครับในส่วนของเห็ดย่างดียังไงเพิ่มดาเมจมนุษย์ที่ไม่ใช่ผู้เล่นเห็นป่ะคือมันจะมีสลับกับไอของซอมบี้อ่ะซอมบี้คือมีต้านทานซอมบี้แล้วก็ยิงแรงขึ้นถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อกี้ต้านทานอันนี้เพิ่มดาเมจชัดเจนเนาะโดยการใช้เห็ดอย่างเดียวเลยครับเห็ดแบบรัวๆเลยแค่นี้ก็ได้แล้วส่วนอันนี้เป็นอันสุดท้ายที่ผมแนะนำนะครับคือความเร็วในการเก็บของเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะไปฟาร์มคำแนะนำคือกินไปเลยกินไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับส่วนวัตถุดิบแค่ฟักทองเท่านั้นครับจบเท่านี้ได้เลยครับ 15% เดี๋ยวผมสร้างและกินให้ดูอันนึงละกันเพื่อที่ว่าจะเอาไปฟาร์มให้ดูเลยอะว่ามันเร็วขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวทำภาพเปรียบเทียบเนาะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่อยากทราบอยากบอกให้ทราบนะครับในส่วนของเนื้อครับบาร์บีคิวเป็นไม่ได้ก็สร้างไว้เยอะๆเพราะว่าจะทำให้เราอิ่มท้องได้เยอะที่สุดแล้วเนี่ยบาร์บีคิวเนี่ยช่วยได้เยอะที่สุดเนาะอันนี้เมนูง่ายสุดทุกคนก็น่าจะรู้นะครับและส่วนอันนี้นะครับคือฟักทองนึ่งซึ่งผมบอกแล้วว่าเอาไว้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเก็บของดังนั้นเดี๋ยวผมจะกินเลยหลังจากที่กินแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างที่กินกับไม่กินมันต่างกันยังไงนั่นเองอย่างแรกเดี๋ยวไปคอลเลอร์ก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาที่ไหนก็ได้นะสักที่เดี๋ยวทางผมขอเป็นตัดไม้ละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้คำนวณได้ง่ายที่สุดเนาะอันนี้เริ่มแบบเท่ากันและดูตอนจบก็ไม่เท่านะครับอันนี้ดูเหมือนว่าจะน้อยนะแต่ว่ามันก็หลายวิอยู่เหมือนกันนะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วอ่ะมันไปต้นอื่นต่อแล้วทำต่อได้เลยไงผมมองว่ายังไงมันก็ดีกว่าถ้าถามมานะกินยังไงก็ดีกว่าไม่กินครับ
อ่ะดูก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆละกันนะครับที่ดูว่าสูตรอาหารใช้อะไรยังไงบ้างอันนี้คือแค่นะปัจจุบันเท่านั้นส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันในอนาคตเพราะว่าอาจจะต้องรอเลเวลรอทรัพยากรให้มีมากกว่านี้ก่อนเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมก็ตกปลาเนาะแล้วเอาปลาทุกชนิดเนี่ยมาทำแล้วแบบลองทุกอย่างแล้วอะที่มันจะได้อะเมนูณปัจจุบันมันได้แค่นี้นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันในอนาคตแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ลองหมดแล้วอะเอาโดยส่วนตัวนะลองยังไม่รู้จะลองยังไงแล้วอะนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันนะแต่ว่าน่าจะเวลแบบ70ขึ้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยอีกทีถ้ามีเมนูอัปเดตจะทำให้แล้วกันนะครับ